จุดประสงค์ในคลิปนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมมาชมดูต้นอโลคาเซียนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ดูต้นอื่นๆไปก่อนนะครับที่มีอยู่ในการดูแลของเพื่อนผมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้สะสมมานะครับต้นนี้ใบสวยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จักชื่อเคยถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจำไม่ได้ครับผมใบของมันคล้ายๆกับใบกล้วยนะครับมันจะมีลายเป็นสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันก็จะเหมือนออกมาเป็นเรือนแสงเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอโลคาเซียนะครับครับก็คือต้นนี้นะครับนะครับผมก็ได้เข้าไปในป่าก็ถือว่าบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เคยเห็นมานะครับสำหรับต้นอโลคาเซียเนี่ยก็จะเป็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็จะมีชนิดที่เป็นเพศเมียนะครับก็จะเป็นสีเขียวก็ยังไม่เคยได้พบเลยนะครับที่มีใบลักษณะนี้นะครับก็คือสีม่วงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเห็นทะลุมาถึงด้านบนของใบเลยนะครับแต่ว่าสำหรับต้นนี้เนี่ยใบของมันจะเสียหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีไก่บ้างอะไรบ้างนะครับที่มาทำให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้กำลังจะเป็นนะครับคิดว่าเดี๋ยวอีกต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องคอยลุ้นกับใบต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ใบของมันจะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับครับก็คือต้นนี้นะครับแต่ว่าสำหรับต้นนี้นะครับก้านกระดูกของมันเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นสีขาวๆนะครับส่วนด้านล่างของใบนะครับก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันนะครับสีม่วงเช่นกันใบนี้ก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันนะครับเนี่ยใบของมันโดยปกติแล้วนะครับผมก็จะเจอมาในลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ด้านบนเป็นสีเขียวๆนะครับส่วนก้านของมันนะครับก็จะเป็นลายๆแบบนี้นะครับแล้วก็เคยเห็นแบบนี้นะครับใบของมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นใบที่เป็นสีขาวนะครับส่วนด้านล่างของใบนะครับด้านล่างของใบนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังออกมาไม่เข้มพอสมควรนะครับแต่ว่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยจะเข้มพอสมควรนะครับครับมาดูต้นนี้ใหม่นะครับดูนะครับใบของมันเป็นสีม่วงเลยนะครับสวยมากเลยครับผมที่ได้เข้าไปในป่านะครับขึ้นเขาอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยได้เจอเลยนะครับสำหรับใบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขตพื้นที่ทางภาคใต้นะครับที่จังหวัดนราธิวาสก็น้อยมากเลยนะครับที่จะมีแบบนี้นะฮะสำหรับต้นนี้นะครับผมได้คุยกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของนะครับเขาบอกว่าต้นนี้เป็นต้นที่ทางออรังอัสลีนะครับที่ได้มาให้นะครับออรังอัสลีหรือว่าที่เรารู้จักในนามของสากไก่นะครับก็ได้เอาต้นนี้มาให้นะครับ
ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเนินเขานะครับก็อาจจะหาพบยากนะครับเป็นพื้นที่สูงประมาณนั้นนะครับครับที่ถ่ายมานะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์กันนะครับอันที่จริงนะครับก็อาจจะมีเยอะแต่ว่าผมอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเยอะนะครับก็เลยถ่ายมาให้ชมยังไงก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับขอบคุณมากครับ